เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมา Contemporary Apparel Technology หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ CATL ที่เพิ่งทุ่มเงินลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศอินโดนีเซียไปเมื่อไม่นานมานี้ได้ประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นสำคัญที่จะมาปฏิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือแบตเตอรี่แบบ CTP หรือ Cell to Pack ในชื่อชี่หลิน 3.0 ที่ยกระดับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไปอีกขั้นหนึ่งโดย CATL เคลมว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถใช้ประโยชน์จากปริมาณแบตเตอรี่ได้สูงกว่า 72% สำหรับแบตเตอรี่แบบ Integratedซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลกโดยมีความหนาแน่นของพลังงานที่255วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมส่งผลให้รถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถวิ่งไปได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตรได้แบบสบายๆจากการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวโดยบริษัทเตรียมทำการผลิตแบตเตอรี่รุ่นนี้ในเชิงพาณิชย์ในปีหน้า2023CATL อธิบายเพิ่มเติมว่าแบตเตอรี่ชี่หลินได้รับการเพิ่มพื้นที่ถ่ายเทความร้อนมากกว่าปกติถึง4เท่าตัวผ่านเทคโนโลยีทำความเย็นบนพื้นผิวขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกของโลกโดยมีการวางส่วนประกอบที่ใช้ระบายความร้อนด้วยน้ำระหว่างเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งแต่เดิมจะมีการติดตั้งอยู่ด้านใต้ของเซลล์โดยใช้เวลาในการชาร์จไฟให้ได้ความจุแบตเตอรี่ที่ราว 80% ภายในเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นและในสภาวะที่ร้อนจัดมากๆเซลล์แบตเตอรี่จะมีการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดการถ่ายเทความร้อนที่ผิดปกติระหว่างเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบตเตอรี่ชี่หลินจะมีความจุไฟฟ้ามากกว่าแบตเตอรี่แบบ4680อันเลื่องชื่อถึง 13% ส่งผลให้ระยะทางวิ่งที่มากกว่าใช้เวลาในการชาร์จไฟน้อยกว่าทำงานภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าส่งผลให้มีความปลอดภัยกับตัวรถและชีวิตของผู้โดยสารมากขึ้นโดยในการออกแบบได้มีการถอดชิ้นส่วนประกอบบางอย่างออกไปเช่นแผ่นระบายความร้อนในน้ำแผ่นความร้อนคานขวางซึ่งถูกออกแบบแยกเป็นส่วนๆแล้วทำการประกอบรวมกันใหม่ในแบบประกบกันเป็นชั้นๆเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยแต่ละชั้นของแบตเตอรี่จะมีการเชื่อมต่อกันด้วยสะพานขนาดจิ๋วระดับไมโครเมตรซึ่งสามารถหดขยายให้เข้ากับการระบายความร้อนของเซลล์แบตเตอรี่ได้เป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ออกไปได้อีกและการประกอบกันเป็นชั้นๆในลักษณะนี้ยังช่วยให้โครงสร้างของแบตเตอรี่มีเสถียรภาพมากขึ้นหากมีการขยับในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนตัวของรถเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างและตัวแบตเตอรี่เองก็ทนต่อแรงกระแทกได้มากขึ้นสำหรับค่ารถยนต์ที่มีข่าวว่าจะมีการนำเอาแบตเตอรี่ชนิดใหม่รุ่นนี้ไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นของบริษัทได้แก่ Lotus Li Auto ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้เห็นกันในรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นในปี2023เป็นต้นไปและเริ่มมีข่าวลืออีกว่า Neta Auto สนใจที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ชี่หลินในรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นของบริษัทด้วยในปัจจุบัน CATLเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกโดยมีลูกค้าสำคัญอย่างเทสลา Volkswagen และค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ของจีนเช่น NIO XPeng Motors โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ CATL สามารถส่งแบตเตอรี่ไปจำหน่ายทั่วโลกกว่า 33.3 กิกะวัตต์ชั่วโมงด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง 35% และในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทส่งมอบแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าในประเทศจีนไปแล้ว8.51 กิกะวัตต์ชั่วโมงครองส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 45.85% พัฒนาการรวดเร็วของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าย่อมหมายถึงการเดินเข้าใกล้จุดจบของขุมพลังใช้น้ำมันที่เร็วขึ้นและการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตได้มากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปว่าค่ายรถยนต์ต่างๆจะทำการปรับตัวหรือแก้เกมอย่างไรต่อไปพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ